ทอมตัวมีน้ำใจความเป็นไทยไม่เคยลืมนี่แหละลิซ่าแบล็คพิงค์ครูก้อยสุภาพันธ์ครูสอนร้องเพลงแห่งครูก้อยโวคอลสตูดิโอในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลิซ่าแบล็คพิงค์การันตีว่าชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลกยังไม่เท่ากับความน่ารักที่เป็นเนื้อแท้ของเธอนอกจากเรื่องราวความมุ่งมั่นในการทำตามความฝันคือการเป็นศิลปินต่างแดนแล้วครูสอนร้องเพลงของสาวน้อยมหัศจรรย์ยังเผยมุมสุดเอกลักษณ์ที่น้อยคนนักจะได้รู้จะตลกน่ารักและประทับใจเพียงใดเรามาดูกันลิซ่าตอนเด็กๆซอยผมสั้นแล้วชอบฮิวเป้ใส่รองเท้าผ้าใบใหญ่ๆสีแดงคือรู้เลยว่าไม่ใช่เด็กเรียบร้อยเดินมากับแบมแบมกันพิมุกภูวกุลสมาชิกวงกอดเซเว่นจากค่าย JYP Entertainment สังกัดเดียวกับนิชคุณแบมแบมเป็นนักร้องแล้วก็ตัวเล็กกว่าอีกนะเหมือนพี่น้องกันเลยคู่นี้โตมาด้วยกันจะเชียร์ยังไงก็ไม่มีทางชอบกันได้ลิซ่ามาเรียนกับครูก้อยก่อนแต่แบมแบมไปเกาหลีก่อนตอนนั้นไปแค่ช่วงปิดเทอมพอหลังจะกลับมาลิซ่าเลยแนะนำให้แบมแบมมาเรียนกับครูเรื่องชื่อมีป้าที่แม่นับถือเปลี่ยนให้จากป๊อกแป๊กเป็นลาลิสป้าเปลี่ยนให้ก่อนเขาบอกเดี๋ยวมันแป๊กแต่เกาหลีให้เปลี่ยนเป็นลิซ่าเพราะว่าวันหนึ่งมีชื่อเสียงไปต่างประเทศคนจะเรียกได้ง่ายตอนนั้นก็มีหมอดูเข้ามาอ้างว่าเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้ลิซ่าเวลาเขาโด่งดังมีชื่อเสียงทุกอย่างเป็นเงินทองไปหมดครูก้อยก็งงเลยคนอื่นก็ไม่รู้เลยต้องออกมาชี้แจงแทนแม่เขาก็มีการคุยกันก่อนทุกครั้งไม่ได้ทำอะไรโดยพลาการแม้จะจากบ้านเกิดไปนานแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ทุกคนประทับใจในตัวลิซ่าคือเธอไม่เคยลืมความเป็นไทยแม้แต่น้อยและมีครั้งหนึ่งที่ลิซ่ามีความตั้งใจกลับมาเมืองไทยอย่างมากเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะเขาเป็นเด็กน่ารักและมีความตั้งใจสูงยิ้มแย้มแจ่มใสทำอะไรเขาก็มีความสุขไปหมดครูก้อยชอบตรงที่เขาไม่เคยลืมความเป็นไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะพรีเซนต์ความเป็นไทยเจอใครก็ยกมือไหว้จะดีใจหรือกระโดดกอดกันหลังจากกระโดดกอดกันก็จะไหว้ทุกคนครูก้อยประทับใจตอนที่ลิซ่าตั้งใจกลับมาเมืองไทยเพื่อไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9พากันตื่นตีสี่ครูก้อยก็ชวนเดียน่าเดียน่าผีโป้ไปด้วยก็นั่งรอตรงจุดคัดกรองเขาเอาข้าวต้มมาให้กินกันตอนเดินเข้าไปมันก็ร้อนนั่งกันกับพื้นเข้าไปแบบไม่มีเส้นแต่มีความตั้งใจจริงพอออกมาก็เดินกินเฉาก๊วยพระราชทานกันกินอาหารกันข้างถนนแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์กันใส่ชุดไทยจิตรดากันก็เริ่มมีคนจำลิซ่าได้แล้วก็มีมุมที่เขาเป็นห่วงเรามีฝากผลไม้มาให้แม่รีบเอามาให้เดี๋ยวมันจะเสียก็บอกคิดถึงครูเขาเป็นคนมีน้ำใจครูก้อยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขาเรามีไลน์กันทั้งคุณแม่และลิซ่าครูก็รู้ว่าเขาเหนื่อยแต่เขาก็บอกว่ายังพูดยังเตือนหนูได้เหมือนเดิมเขาก็บอกขอบคุณครูนะครับครับผมครับเป็นคนกันกันไงลิซ่ารู้ว่าทุกคนมาให้กำลังใจเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองดังกว่าเขาจะบอกว่าครูขอบคุณมากนะคะที่พาให้หนูมารู้จักคนดีๆพี่ๆแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงทุกคนน่ารักและมีน้ำใจกับหนูมากเขาดีใจมากที่ได้เจอก็เด็กคนหนึ่งที่ได้ไปทำงานต่างประเทศมันนานมากกลับมาเหมือนเขาได้เจอศิลปินหรือคนไทยที่โด่งดังเขาคิดว่าที่ทุกคนมีชื่อเสียงกว่าเขาแล้วก็ยังมาหาเขาให้เกียรติมีน้ำใจแต่ตอนนี้ครูก้อยว่าเขาไปไกลมากเมื่อส่งสิทธิ์รักไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จแน่นอนว่าผู้เป็นครูย่อมภูมิใจเป็นธรรมดาและแม้วันนี้ลิซ่าจะโตขึ้นจากสาวน้อยจอมแก่นไปเป็นศิลปินสุดมันมากความสามารถที่ดังไกลถึงระดับโลกแต่ในสายตาของครูเธอก็ยังคงเป็นยายหนูปอกแปกที่ต้องเป็นห่วงอยู่เสมออย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ